มายาคติในความหมายของพี่คือสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นและไม่ได้เป็นรวมถึงตัวคุณเองด้วยมายาคติหมายถึงยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคุณเกิดมาปุ๊บคุณก็มีแท็กติดข้อมือว่าเด็กชายเด็กหญิงพลอยอย่างเงี้ยในขณะที่การเป็นเด็กหญิงการเป็นผู้หญิงของพลอยนั้นน่ะมันคือความรู้สึกนึกคิดในตอนที่คุณเกิดนี่คุณยังไม่ได้รู้สึกนึกคิดอะไรเลยด้วยซ้ำแต่คุณก็ถูกติดแท็กแล้วแล้วแท็กนี้ก็จะติดตัวคุณไปเรื่อยๆในความหมายนี้ว่าคุณคือเด็กหญิงพลอยซึ่งจะโตมาเป็นผู้หญิงพลอยเรื่องต่างๆนี่ก็โอเคอยู่ในระดับคนทั่วไปจนกระทั่งเด็กหญิงพลอยตัดสินใจว่าฉันจะไม่เป็นผู้หญิงขึ้นมาเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณไม่ใช่แต่นี่ก็จะเกิดความขัดแย้งมากมายมายาคติคือสิ่งที่พลอยคิดว่าพลอยเป็นผู้หญิงแต่ความจริงพลอยอาจจะไม่ได้เป็นใช่ๆจริงๆแล้วคุณยังมีสิทธิ์เลือกอยู่ในโลกสมัยใหม่นะคุณมีสิทธิ์เลือกที่จะเป็นผู้หญิงไหมมองนั้นในระดับนั้นแต่ว่าเราพูดถึงหลายๆอย่างเช่นวีระพรคิดว่าเธอเป็นนักเขียนอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกในยะหนึ่งอยู่ที่บ้านเฉยๆเธอก็เป็นเมียและเป็นแม่อยู่กับแมวเธอก็เป็นทาสนี่ออกมามันก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่กับอะไรด้วยคนเรามี10สถานะ20 30สถานะแต่มายาคติคือสิ่งที่กำหนดในการรับรู้ของคนในวงกว้างวีระพรคือนักเขียนแต่ว่าเวลาไปเดินตลาดชีไม่ได้เป็นนักเขียนแล้วนะหรือเมื่อไม่ได้อยู่หน้าคอมชีก็ไม่ได้เป็นนักเขียนแล้วเหมือนกันเห็นไหมน้องแต่แท็กที่สังคมติดให้คุณวีระพรเนี่ยนักเขียนคือรางวัลดีซีไรท์หนึ่งรางวัลใช่ใช่พวกนี้สร้างความเปลี่ยนแปลงภายนอกอย่างที่บอกอย่างเงี้ยความเปลี่ยนแปลงภายนอกเนี่ยคิดว่าทำให้สิ่งที่ตัวเองอยากเสนอการสื่อสารเสียงดังขึ้นมีพลังขึ้นสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากขึ้นพี่ไม่ได้เคยคิดว่าพี่นักเขียนมีหน้าที่ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงพี่ไม่ได้เห็นตรงนี้ตั้งแต่ต้นนะพี่ไม่คิดว่าการเขียนหนังสือหนึ่งเล่มจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แม้กระทั่งโนเบิลไพรส์ก็เถอะมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอกแต่ว่าในส่วนของพี่แค่เขียนด้วยความรู้สึกขับข้องขุ่นข้องหมองใจ question อะไรที่คนชื่อวีระพรนะตั้งคำถามกับสังคมไทยหรือสิ่งรอบๆตัวในช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่พูดหลายครั้งมากเกี่ยวกับเรื่องปี53ที่มีการล้อมปราบและมีคนตายมันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความขัดแย้งนะมันมีความขัดแย้งดังนี้เนี่ยมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็เพียงแต่ในช่วงปีนี้มันมีคนตายมโหฬารแล้วพี่รู้สึกว่าการตายมันก็เรื่องธรรมดาแล้วก็มีการตายทุกที่แต่ว่าไปแล้วก็มีสงครามในทุกมุมโลกมีการตายเสมอแต่ว่าที่พี่รู้สึกแย่จริงๆก็คือมีคนดีใจที่มีคนตายน้อยคนแน่นอนแล้วมันก็มีคนดีใจที่มีคนตายอีกฝั่งนึงก็ดีใจที่มีคนตาย1คน2คน3คนที่เกิดขึ้นอีกฝากนึงแต่ว่าคนที่ตายนี่ไม่ได้รู้จักกันแค่นั้นเองพี่คิดว่ามันเพียงพอที่เราจะถามคำถามเพียงพอที่เราจะขุ่นข้องหมองใจเพียงพอที่เราจะในความเป็นจริงที่ว่าเราควรจะแบบว่าถึงผมวิ่งแก้ผ้าหัวโขกกำแพงด้วยซ้ำในสภาพการนี้ในสังคมแบบนี้เราควรจะรู้สึกมากขนาดนั้นด้วยซ้ำไม่ใช่ก็นะคุณจำเป็นเช่นนี้ไม่มีใครจำเป็นต้องตายไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรเป็นพอมายาคติหรือเปล่าคะเหมือนเราไปมองว่าอ๋อเขาเป็นเสื้อสีนั้นนี่นาก็ตายไปก็ได้ก็หนีก็ต้องเขียนนี่ไงดังนั้นแหละฉันจึงเขียนว่าเราถูกครอบงำด้วยอะไรบ้างแต่แน่ละในความขัดแย้งมันมีมิติมากกว่านั้นมันมีมิติมากกว่าแค่เรื่องมายาคติมันมีมากมายไก่กองกว่านั้นมากแต่ว่าในหนังสือ250หน้าพี่มีความสามารถทำได้แค่นี้คือโฟกัสไปที่เรื่องมายาคติแล้วก็ไม่ใช่แค่มายาคติเฉยๆคือมายาคติมีอุดมคติมายาคติอคติคนเมื่อจะพูดกันว่าบ้านเมืองเราแตกแยกกันเพราะว่าเรามีอคติต่อกันแต่ว่าพี่พบว่าไม่ใช่อุดมคติต่างหากอุดมคติต่างหากที่พัฒนาเราจากกันคำถามของพี่ก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นคุณพูดถึงสังคมฟาสซิสต์คุณพูดถึงสังคมประชาธิปไตยคุณพูดถึงสังคมนิยม
คุณจะพูดถึงสังคมแบบไหนก็แล้วแต่มันคือรูปแบบระบอบที่เราคิดถกเถียงกันเพื่อให้ได้มาซึ่งสังคมที่คนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติคำถามของพี่คือแล้วนี่อะไรอะที่เราบีบคอกันอยู่ทุกวันนี้คืออะไรเราคุยกันไม่ได้ใช่ไหมคะเราเสียเพื่อนเสียคนในครอบครัวเสียทั้งที่นั่งอยู่นี่แหละแต่เราไม่คุยกันแล้วอะเราไม่คุยกันแล้วอะเราไม่ได้เสียแค่คนในชีวิตเราเสียคนที่เรายังไม่รู้จักด้วยซ้ำพี่ต้องถามคุณพลอยว่าคุณคนนี้แกสีดำหรือสีขาวคะอาจจะมีมากกว่านั้นน้องก็บอกว่าคนนี้ขาวพี่ก็บอกเอ๊ะงั้นพี่ไม่คบเขาอาจจะเป็นเพื่อนตายพี่ก็ได้แล้วเราก็ไม่ได้คบกันแถมน้องพลอยอาจจะตีความผิดก็ได้มันมี50 shade of gray อยู่ตรงกลางใช่มั้ยซึ่งไม่ได้ถูกพูดถึงใช่มั้ยฮะมันไม่มีว่าดำระดับไหนขาวระดับไหนเทาระดับไหนคนคนหนึ่งมันจะแบบว่าดำแล้วก็ขาวอย่างนั้นได้อย่างไรแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคิดว่าอะไรที่ทำให้คนตีตาไปเลยว่าถ้าดำไม่อยากจะคบความขัดแย้งนี่ไงความขัดแย้งที่ก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นความขัดแย้งในแบบไหนการมือเป็นเรื่องกระจอกเป็นเรื่องไร้สาระที่สุดแล้วที่คนจะขัดแย้งกันอะเราควรจะขัดแย้งกันเรื่องอะไรนะหนูแย่งผัวพี่ตบตีกันแบบละครอย่างนั้นอะยังมียังพี่ดูว่ายังมีสาระมากกว่าเรื่องการเมืองอ่ะฉันชอบคนหน้าเหลี่ยมเธอชอบคนหน้าหล่ออะไรไงวะแล้วเราไม่พูดกันแล้วเราไม่คบกันแล้วเราสูญเสียอนาคตของโลกนี้ร่วมกันอนาคตร่วมกันในความแตกแยกประมาณนี้พี่รู้สึกงุนงงที่พี่เห็นคนหลายๆคนเฉยๆก็พี่รู้สินะก็พี่รู้สึกว่ามันเยอะเราควรจะหยุดถกกันว่าเราต้องการสังคมอุดมคติแบบไหนแล้วหันมามองว่าเราจะอยู่กันอย่างไรอย่างนั้นมากกว่าหรือเราเคยอยู่กันมาอย่างไรตอนที่เรายังไม่มีอะไรเลยตอนที่เราไม่มีจุดยืนอุดมการคุณธรรมของเรานู่นนี่นี่ในระหว่างวาทกรรมล้านแปดตอนที่เราพูดกันด้วยคำพูดง่ายๆไร้วาทกรรมถ้าอ่านดีๆจะเจอวาทกรรมในนั้นค่อนข้างเยอะวาทกรรมเป็นอะไรที่พี่ค่อนข้างจะสนใจเพราะมันสั้นห้วนคลุมเครืออธิบายหลายหน้าแต่ถูกใช้เยอะมากคนเท่ากันลูกจริงกู้ชาติอธิบายกันเป็นวันนะน้องแต่มันถูกใช้อะมันถูกใช้แล้วก็ดึงผลเข้ามาไว้ด้วยกันเพราะความคลุมเครือของมันแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเป็นเพื่อนกันพวกกันอยู่ตลอดเวลาแล้วคนอื่นไม่ใช่ความเป็นขาวความเป็นเราความเป็นดำและเป็นขาวแต่ก่อนมันไม่เคยมีความนั้นอะมันเรื่องอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องการของแบบเดียวแล้วใครสักคนจะต้องได้มันไม่มีทางอะในโลกนี้มันไม่มีทางไงคุณไม่เห็นหรือมันเป็นไปไม่ได้แค่ไหนอะแล้วเราจะอยู่กันต่อไปยังไงแอสชนชาติหนึ่งใช่ไหมหรือที่ผิดพี่รู้ที่ผิดไม่พี่เพียงแค่ขุ่นข้องหมองใจและสงสัยพี่เพียงก็พี่ก็เหมือนแค่คนที่เป็นนักเขียนเนี่ยนะคือเวลาที่คุณมีอะไรคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากเขียนสำหรับพี่ตัวละครคืออะไรสำหรับพี่คือตัวละครก็คือสิ่งที่เราเลือกขึ้นมานะเป็นคล้ายๆแบบจะพูดว่าไงตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นใช่ไหมฮะแต่ระหว่างนั้นเนี่ยคุณต้องเซตที่เขามีชีวิตระหว่างนั้นคุณต้องปล่อยเขาโลดแล่นไปตามตัวของเขาเองคุณทำได้คือหยอดสถานการณ์เข้าไปแล้วดูว่าเขารีแอคกับมันยังไงแล้วอินดีเอ็นแล้วเขาได้รีแอคสอดคล้องกับตอนต้นไหมเขาควรจะรีแอคอย่างไรมันเป็นโจทย์มันไม่สามารถเป็นโจทย์สำเร็จได้แต่พี่ไม่ทราบนะนักเขียนคนอื่นยังไงแต่สำหรับพี่มันเป็นแบบนั้นไงพี่ก็เซตละครเด็กหญิงคนนี้อายุแค่นี้แค่นี้แค่นี้แล้วก็ปล่อยให้เขารีแอคกับสถานการณ์มันเนี่ยค่ะมันมีผลต่อตัวละครสิ่งแวดล้อมไม่มากเพราะว่าตัวละครที่ยังโฟกัสอยู่เรื่องเดียวไงถ้าอ่านไปจนจบเราจะพบว่ามันโฟกัสอยู่แค่เรื่องเดียวไม่กี่เรื่องความรักและมายาคติของความรักที่พี่เลือกความรักเพราะว่ามันเป็นอุดมคติความรักปกป้องเราไว้จากความเกลียดชังจากความล่มสลายทั้งปวงความรักปกป้องเราจากความเสื่อมทรามนู่นนี่นี่นั่นแถมยังเป็นมายาคติที่จับต้องได้นั่นหมายความว่ามีคนทำนิยายน้ำเน่าขนาดว่าคุณชายขับรถไปชนแม่ค้าปังตกตากันปุ้งรักกันเลยซึ่งในความเป็นจริงมันเกิดขึ้นได้น้องอย่าทำได้อย่างนั้นเ
ันเกิดขึ้นเสมอคนรักคนที่ไม่ควรเสมอแหละใช่ไหมคะดังนั้นความรักจึงเป็นมายาคติของเป็นอุดมคติไม่ใช่เชิงมายาคติเป็นอุดมคติที่จับต้องได้คนทุกคนมีสิทธินะสักวันหนึ่งที่จะรักใครสักคนที่ใช่หรือไม่ใช่มีแฮปปี้เอนดิ้งพอๆกับมีโศกนาฏกรรมอันนี้ก็ต้องพูดถึงความรักในแง่ส่วนตัวหรือเปล่าคะหรือว่ารักเพราะหนูคิดว่าความรักมันก็มีอยู่หลายระดับในแง่ส่วนตัวรักหมายถึงส่วนตัวนี่คือรักผู้ชายที่โฟกัสแค่รักผู้ชายนี่แหละซึ่งเข้มข้นกว่าหรือรักสังคมที่พยายามไม่แตะต้องเพราะในที่สุดแล้วเพราะในที่สุดแล้วต้องไปจบตรงนั้นไงใช่ไหมที่ไม่พูดถึงความรักในระดับนั้นที่พูดถึงส่วนตัวเล็กๆน้อยๆปัจเจกเป็นเรื่องของปัจเจกแต่ต้องได้คือความรักจากระดับปัจเจกนั่นแหละมันเขย่าระดับก็ถ้าคุณเข้าใจเรื่องเล็กๆน้อยๆคุณเข้าใจทรายเม็ดนึงเข้าใจหาดทั้งหาดทะเลทรายทั้งทะเลทรายคุณไม่จำเป็นต้องไปเข้าใจทะเลทรายเพื่อที่เข้าใจทรายเม็ดนึงเราเริ่มจากตรงนี้มากกว่าหรือว่าจริงๆแล้วเรื่องมันยากอ่ะเรื่องมันยากอยู่แล้วอ่ะพี่ไม่รู้ว่าพี่จะอธิบายมันด้วยเรื่องยากๆทำไมอ่ะพี่พยายามพี่คิดว่าพี่พยายามค่อนข้างเยอะในการพูดถึงเรื่องนี้ในระดับที่ง่ายที่สุดแล้วก็ตรงนี้ที่สุดเป็นมนุษย์ที่สุดใกล้ที่สุดเท่าที่พี่จะทำได้เพราะว่าพี่พบว่าเรามองสิ่งอื่นมากเกินไปไงเรามองอย่างพี่บอกสังคมอุดมคติเรามองความขัดแย้งเรามองสารพัดมากกว่าที่จะมองว่าเฮ้ยสามัญสำนึกมันคืออะไรการเป็นมนุษย์คนหนึ่งคืออะไรคือถ้ามองในระดับนั้นเรื่องมันอาจจะง่ายไงแต่เพราะคุณมองสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นมากอ่ะหรือถูกทำให้ใหญ่กว่านั้นแน่เราไม่รู้มันใหญ่อย่างนั้นจริงหรือมันถูกทำให้ใหญ่อย่างนั้นใช่ไหมเมื่อคุณไปถึงระดับนั้นปุ๊บคุณก็ลืมความเป็นมนุษย์ของคุณสามัญสำนึกของคุณหายไปความรักทำให้คนไม่เป็นมนุษย์มายาคติมายาคติต่างหากความรักไม่เกี่ยวความรักอาจจะไร้สาระกว่าที่คุณคิดด้วยก็ได้ไร้สาระความรักไร้สาระเสมอแหละในเวลาที่คุณเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าตอนที่คุณสักอายุ17-18เฮ้ยรักว่ะเดินผ่านเฮ้ยรักเลยใช่ไหมแต่มันไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งพอคุณโตขึ้นคุณก็เริ่มมีระบบคิดอีกแบบนึงที่พูดถึงมายาคติที่มาของความรักไม่ใช่ความรักโดยตัวของมันเองซึ่งในที่สุดความรักเองก็เป็นมายาคติอีกอะเราไม่รู้ว่าแค่ไหนที่รักกี่ครั้งที่เรารักใครสักคนแล้วเรารักเขาจริงๆไม่ใช่ว่าเขารักเราแล้วเขาไม่ได้รักเราในนั้นเรื่องกระจอกเราคิดว่าเรารักเขาแต่ไม่ได้รักเขาเคยไหมพยักหน้าเคยสิเคยกันทั้งนั้นเนี่ยเฮ้ยตกลงไม่ได้รักวะคิดเอาเองว่าโนน่ะอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องเจ็บปวดมากคุณหักหลังตัวเองอ่ะแต่ว่าเวลาที่เรารักเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้สึกนั้นมันมีอยู่จริงมันไม่จริงใช่มันจริงและไม่มีอยู่จริงแล้วทำไมเราถึงต้องรอให้เราเลิกรักก่อนค่อยแบบวิ่งตอนรักตอนนั้นมันไม่จริงอะค่ะตอบยากมากไงเห็นไหมเราไม่รู้หรอกว่าตรงไหนส่วนไหนของเราวินาทีไหนของเราที่เป็นจริงหรือวินาทีไหนที่ไม่เป็นจริงหนังสือที่พี่เสนอกระทั่งว่าก็แดดเป็นสวยใบไม้มันร่วงคนเดินมาก็เจอกันก็รักกันก็เท่านั้นมันก็เกิดขึ้นได้ในขณะเดียวกันคือก็บอกไม่ได้ว่าเฮ้ยความรักความรู้สึกนี้มันมีอยู่จริงไหมหรือมันเป็นเพียงแค่ใบไม้ร่วงอย่างเดียวคุณบอกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าส่วนไหนของชีวิตคุณที่เป็นด้านอย่างมิวสิกวิดีโอความรู้สึกไหนถ้าเกิดคุณอ่านไปคุณจะพบว่านางเอกก็แบบว่าฟูมไฟเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าอะไรอย่างเงี้ยความหลงใหลของคนที่มีต่อสิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นตัวกำหนดอ่ะในนี้มายาคติเป็นสิ่งเดียวกับความรักหรือเปล่าคะใช่ไม่ใช่มายาคติไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกับความรักความรักมีมายาคติความเกลียดมีมายาคติสิ่งเหล่านี้ต่างกันความรักอาจจะเป็นมายาคติแล้วก็อาจจะไม่เป็นมายาคติก็ได้คำถามพี่ก็คือว่าเฮ้ยกี่ครั้งที่คุณรู้สึกเศร้าเพราะฝนตกก็ไม่เคยหรอเช้าตื่นมาฝนตกคุณเศร้าจังเลยทำไมคุณเศร้าอ่ะก็หนังที่คุณดูมาเนี่ยทุกครั้งที่นางเอกเลิกกับพี่เอกมันก็ต้องฝนตกอ่ะทันทีที่คุณเห็นฝนตกคุณก็รู้สึกเศร้าอยากจะเลิกกับแฟนกี่ครั้งที่มันเป็นแบบนั้นหรือจริงๆกลับมาใหม่แล้วมันไม่เศร้าหรอฝนตกอาจจะเศร้าโดยตัวของมันเองก็ได้แต่มันอาจจะไม่มีมันอาจจะไม่ได้มี
คือถ้ามันไม่ได้เศร้าโดยตรงมันเองจะไม่ถูกนำมาใช้เป็นซีนในหนังตั้งแต่ต้นใช่ไหมแต่คำถามกลับไปอีกว่าเอ้ยมันต้องเศร้าขนาดนั้นเลยหรือมันเศร้าระดับ1ระดับ2ของวันฝนตกทั่วไปหรือว่าจะเศร้าระดับ10เท่ากับมิวสิกวิดีโอและชีวิตคุณถูกครอบงำด้วยอะไรบ้างจริงๆที่ตัวคุณมีละครเนี่ยเขียนเรื่องว่าเรื่องความเป็นมนุษย์ในนิยายเป็นในนิยายอ่ะจะเขียนในเชิงโปรเจกต์ความต้องการจริงๆต้องการให้มันสะท้อนภาพซึ่งมันใหญ่มันโปรเจกต์มากกว่า1ก็เป็นสังคมอย่างนั้นมากกว่าแต่พี่คิดว่าในทุกๆอย่างเราหนีความเป็นมนุษย์ของเราไม่พ้นไงเราหนีมันไม่พ้นเนี่ยทีนี้คำถามพี่ก็คือว่าอ้าวแล้วสามัญสำนึกเราทำไมมันไม่ทำงานวะใช่ไหมคะเดี๋ยวตอนต้นที่พูดเดี๋ยวเฮ้ยในระดับความขัดแย้งแบบนี้คุณต้องบ้าแล้วล่ะคุณต้องออกอาการแล้วแหละใช่ไหมทำไมสามัญสำนึกของเราไม่เวิร์กมันมีอะไรหรือความเป็นมนุษย์ของเราบกพร่องมันบกพร่องได้อย่างไรหรือในขณะเดียวกันหมายถึงว่าคุณก็ยังมีสามัญสำนึกทั่วไปหลงเหลืออยู่เช่นคุณดีใจที่มีการฆ่าคนประมาณนี้คุณมีความดีใจที่อีกฝั่งนึงตายแต่ในขณะเดียวกันในตัวคุณคนเดียวกันเนี้ยคุณก็เก็บหมาแมวมาเลี้ยงทำบุญให้วัดดีกับเพื่อนของคุณมีเมตตากับคนที่อ่อนด้อยกว่าเหมือนปกติคุณเกลียดแค่ฝั่งตรงข้ามแค่นั้นเองต้องมาอยู่ในหัวเดียวกันนะคุณมันทำให้คุณบ้าได้นะหรือคุณยังไม่บ้าหรือคุณบ้าไปแล้วไม่รู้คำถามพี่เป็นอย่างนี้มากกว่าคือในคนคนเดียวคุณไม่ได้เป็นคนเลวร้ายขึ้นจากเรื่องนี้แต่คุณเป็นคนเลวร้ายในบางไม่ใช่เลวร้ายอาจจะเฉยเมยในบางเรื่องคุณก็ไม่ได้ออกไปฆ่าคนอยู่ดีแหละแต่คุณปล่อยให้มีการฆ่าเกิดขึ้นความยินดีของคุณก็จะส่งผลให้มีการจะทำเช่นนี้อีกคำถามคือเกิดอะไรขึ้นในหัวคุณคนคาดแก่การถามมากกว่าว่าเราอยากจะมีระบอบสังคมสีวิไลแบบไหน1 2 3 4ซะด้วยซ้ำได้มีคำถามใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างไหมแล้วก็หรือว่าได้คำตอบกับคำถามเดิมที่เคยตั้งจนนำมาสู่การนั่งเขียนอะไรบ้างไม่เลยพี่ถึงบอกว่าพี่ไม่คิดว่านักเขียนคนนึงได้อะไรมากนะแล้วก็ทำแค่ที่เราทำนะพี่ไม่ได้คำตอบแล้วพี่ก็ไม่คิดว่าเราจะได้คำตอบนี้ง่ายใดนะในความขัดแย้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศตั้งแต่เคยมีมาและไร้สาระที่สุดหมายถึงว่าในบางพื้นที่ความขัดแย้งอาจจะเป็นเรื่องศาสนาเชื้อชาติซึ่งมันรุนแรงกว่านี้มากมันไม่สามารถจะรอมชอมอ่ะมันไม่สามารถจะไกล่เกลี่ยมันไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยเมื่อคุณมีเชื้อชาติต่างกับพี่แล้วต้องร่วมอยู่ในพื้นที่แคบๆใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างแถวยะไข่อย่างเงี้ยไม่เป็นความขัดแย้งที่ไม่มีทางจะไกล่เกลี่ยเนาะหรือทางศาสนาอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรื่องการเมืองพี่ว่ากระจอกว่ะการเมืองเป็นเรื่องกระจอกการเมืองเป็นเรื่องไร้สาระพี่ก็ไม่พบว่ามันดีขึ้นหรือแต่อย่างไรแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ก็จะแบบว่านิ่งลงในช่วง2ปีมานี้แต่อย่างที่พี่ว่าแหละความนิ่งลงมันก็ยังมีตรงนี้อยู่น้องๆคนนี้เขาสีอะไรคุณน้องคนนั้นเขาสีอะไรคุณจะเจอสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลามันยังคงอยู่อะแล้วคุณก็คาดเดาไม่ได้ว่ามันจะลงลึกลงไปอีกไหมแย่ลงไปอีกไหมหรือจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่หรือเมื่อระเบิดแล้วมันจะระเบิดแบบไหนอย่างไรสังคมเราจะเหลืออะไรฝั่งการเมืองไปกำหนดท่าทีต่อการมีปฏิสัมพันธ์ต่อระหว่างกันความขัดแย้งทางการเมืองไม่ใช่ฝั่งการเมืองโดยตรงที่ซ้ำความขัดแย้งทางการเมืองต่างหากคือมันมีสองฝั่งนะตรงนี้ไม่ใช่ฝั่งการเมืองฝั่งเดียวหรือจริงๆแล้วในทางกับกันคุณก็บอกไม่ได้ไงว่ามันมีแค่สองฝั่งที่เผชิญหน้ากันอยู่หรือมีสามหรือมีสี่ที่คุณมองไม่เห็นหรือจริงๆแล้วกลับไปไม่มีอะไรหรอกอยากตีกันเพชรมันแย่ขนาดนั้นน่ะมันอลหม่านมันซับซ้อนมันเละเทะไม่รู้ฉันเกลียดขี้หน้ามันตีกับมันเลยแล้วกันนั่นมันอยู่สีนั้นก็อยู่อีกสีนึงข้ามันอาจจะเหลือแค่นั้นก็ได้อาจจะเหลือแค่นั้นก็ได้เรามาไกลเกินไปแล้วไงเรามาไกลกันทุกอย่างมันคุมเครือแล้วมันซ้อนทับอ่ะ10ปีอ่ะเนาะมันซ้อนกันไปเรื่อยๆอ่ะข้างนี้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 
บาดแผลเปิดจนเราไม่สามารถจะชี้ได้ว่าใครถูกใครผิดเนี่ยเพราะมันกระทำผิดเท่ากันและกระทำถูกเท่ากันและไม่กระทำอะไรเลยเท่ากันเฉยเมยเท่ากันในปี53ตอนนั้นคุณมีละครทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันว่าตอนนั้นแบบอยู่ตรงไหนของการเมืองไม่อยู่ตรงไหนเลยอยู่แบบแม่บ้านทั่วไปไม่ได้ไปม็อบไหนเลยไม่ได้สนใจจะไปม็อบไหนไม่ได้สนใจเลยที่จะมีอุดมการณ์จุดยืนทางการเมืองกับใครๆเขาก็อย่างที่พี่ว่าแหละเรื่องนี้เป็นเรื่องกระจอกอ่ะเป็นเรื่องกระจอกเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนข้างถ้ามันซัดกันคิดอยู่แค่นี้ให้มันซัดกันให้เสร็จคนไหนชนะฉันก็อยู่ข้างนั้นแหละเหมือนกันแหละเหมือนกันแหละไม่ได้มีข้างไหนดีกว่าข้างไหนในความรู้สึกของพี่เนี่ยรูปแบบของการเขียนนะคะเพราะว่ามันไม่มีทั้งเครื่องหมายคำพูดมันเรียงไปมันมีทั้งคำพูดวรรคด้วยอาการของตัวละครสถานการณ์เราคำพูดมาเขียนทำไมถึงเขียนอย่างนี้คะข้อที่หนึ่งมันเป็นงานเขียนประเภท impressionism มันเป็นงานเขียนที่มุ่งไปที่ความรู้สึกเพราะว่าอาจจะพี่คิดว่าพี่ถนัดสไตล์นี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองพี่คิดว่าเบื่อการให้ข้อมูลเนี่ยพี่เบื่อการพูดเป็นข้อมูลเนี่ยพี่อยากพูดเรื่องความรู้สึกมากกว่าพี่อยากให้คนรู้สึกมากกว่ารับรู้แล้วพี่คิดว่างานการอ่านน่าจะเป็นประสบการณ์พอการเขียนก็เป็นประสบการณ์คือไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเอาความเนื่องจาก30ปีของการที่เราผ่านยุคเพื่อชีวิตมางานเขียนเพื่อชีวิตนะคะแล้วก็มาสู่งานเขียนแบบมินิมอลแบบมูรากามิอะไรอย่างเงี้ยมันนำพามาซึ่งการเขียนซึ่งแห้งขึ้นแสดงความรู้สึกน้อยลงแล้วก็อาจจะถึงขนาดว่าแสดงความงามของภาษาน้อยลงด้วยเหมือนเมื่อพี่มีทางเลือกพี่ก็โอเคพี่จะลองภาษาสวยดูก็ยังเป็นงานที่ลองอยู่อ่ะคือพี่ชอบภาษาสวยพี่คิดว่าภาษามันมีความงามของมันแล้วมันหายไปอะไรเงี้ยพี่ก็นำเสนอตรงนี้ส่วนรูปแบบอื่นๆเรื่องเครื่องหมายคำพูดนั้นพี่ก็จัดเอาตามเท่าที่พี่รู้สึกเท่าที่พี่ทำงานได้ข้อหนึ่งที่ไม่มีเครื่องหมายคำพูดที่พี่รู้สึกว่าเครื่องหมายคำพูดมันคือบิวไทม์อ่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนพูดณตอนนั้นอ่ะดังนั้นพี่จึงดีลีมันออกเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าย้อนหลังตั้งแต่ต้นคนนั้นอาจจะไม่ได้พูดเช่นนั้นจริงๆแต่พูดประมาณนั้นเมื่อเขียนจากความทรงจำใช่อะไรทำนองนั้นแหละแต่เมื่อคุณเอาเครื่องหมายคำพูดออกเนี่ยคุณจะเพิ่มความเลื่อนลอยเข้าไปในการพูดในคำพูดในประโยคพูดหลังจากทำสักพักนึงพี่ก็พบว่ามันให้สเปซที่จะทำให้ที่สามารถใส่ความรู้สึกเรื่องอื่นเข้าไปในระหว่างประโยคพูดได้เพราะว่าในระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยหัวคุณก็คิดเรื่องอื่นหัวน้องก็จะคิดเรื่องอื่นใช่ไหมฮะน้องอาจจะแบบว่ากำลังรู้สึกเรื่องอื่นด้วยคือระหว่างที่นั่งจ้องหน้าพี่แป๋วที่ยุงก็กัดที่ขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีทุกๆอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันและพี่ชอบความรู้สึกที่จะพรีเซนต์เรื่องว่าในระหว่างที่เรื่องนี้ดำเนินไปเนี่ยมันมีสิ่งอื่นๆดำเนินอยู่ด้วยเพื่อจะบอกคนอ่านว่าในท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยระหว่างที่คุณโฟกัสที่ความขัดแย้งนั้นมันก็ยังมีสิ่งอื่นเกิดขึ้นมันยังมีชีวิตมันยังมีความรักมันยังมีความสนุกสนานมีด้านดีด้านร้ายด้านขมขื่นด้านหิวด้านต้องทำมาหากิน everything อยู่ท่ามกลางเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับเหตุการณ์นี้มีเหตุผลทำไมมีเก๋เล่มนี้ไม่ได้บรรจงเก๋หลายคนอาจจะบอกว่าขายสไตล์หรือเปล่าการสร้างเอกลักษณ์ตัวเองหรือเปล่านักเขียนก็ต้องมีเอกลักษณ์ไหมพี่ว่าแต่ว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นพี่ไม่ได้ตั้งใจสร้างเอกลักษณ์หรือว่าสร้างสไตล์ขึ้นมาใหม่ไม่พี่ไม่คิดว่าพี่สามารถทำได้ขนาดนั้นหมายถึงว่าพี่ไม่ได้คิดว่าพี่จะได้รางวัลน่ะแต่แน่นอนหลังจากได้รางวัลพี่คิดว่ามันอาจจะเริ่มมีแทร็กที่มาทางนี้มากขึ้นงานเขียนที่ให้ความรู้สึกมากขึ้นหรือว่าใช้ภาษาหนักๆมากขึ้นฟีดแบ็กจากธรรมดาใครธรรมดา70ล้านคน70ล้านคุณเอาอะไรอ่ะคุณเอาคนชอบแบบว่าทุกคนเลยเหรอผิดแล้วล่ะถ้าคนทุกคนชอบหนังสือพี่แล้วความผิดแล้วล่ะคุณไม่สมควรที่จะได้รับอะไรเลยอย่าว่าแต่ถูกซื้อนะ
ไม่ต้องได้รางวัลน่ะเออมันผิดแล้วน่ะเพราะว่างานเรื่องนี้ไม่ดีพอแล้วน่ะด้วยประการใดประการหนึ่งมันควรจะถูกเกลียดแล้วก็ถูกรักสมัยก่อนยังมันก็มีวรรณคดีไทยอะไรเงี้ยค่ะที่แบบภาษาก็สวิงสวายพูดง่ายคือเหมือนวัฒนธรรมไทยจริงเราโตมากับภาษาสวิงสวายมากกว่าภาษาอินเดียด้วยซ้ำทำไมอยู่ๆมันถึงแบบหายไปน้อยไปก็อย่างที่พี่ว่าแหละก็คือเรื่องงานเพื่อชีวิตแหละแต่อย่าลืมว่าภาษาสวิงสวายที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันมีภาษาที่อยู่ในวรรณคดีค่ะวรรณคดีคือแปลง่ายๆว่าเป็นงานเขียนสำหรับอ่านสำหรับร่ายสำหรับการละครในรั้วในวังมีวัฒนธรรมแบบนั้นเป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างจะเยอะหรูหราฟุ่มเฟือยใช่ไหมฮะซึ่งมันไม่ได้เป็นวัฒนธรรมในระดับชนชั้นกลางหรือชนชั้นล่างแต่สมัยก่อนเรามีชนชั้นกลางแล้วบอกก็ไม่รู้มีแต่เจ้ากับข้างล่างเลยนะคะซึ่งก็หายไปมันก็เลยไม่ได้ถูกนำมาใช้ในช่วงของเพื่อชีวิตไงฮะเพราะว่าในงานเพื่อชีวิตนี่เขาไม่ต้องการพูดถึงชนชั้นสูงแล้วก็อีกอย่างคำมันก็เข้าใจยากมันต้องแปลแต่มันมีความงามมากมายของพี่ก็ไม่ได้เขียนขนาดนั้นนะไส้เดือนก็ไม่ได้ใช้ภาษาวรรณคดีนะคือใช้ภาษาธรรมดานี่แหละแต่ค่อนข้างจะแบบว่าเยอะหน่อยแค่นั้นเองแต่ว่าวรรณคดีเนี่ยอีกอันหนึ่งที่ทำให้มันล้มเหลวคือว่ามันถูก เขียนขึ้นเพื่อร้องเพื่อร่ายมีทำนองสนอกำกับมันไม่ได้สำหรับอ่านเป็นร้อยแก้วเมื่อมันอ่านเป็นร้อยแก้วปุ๊บมันจะไม่เพราะเลยมันจะน่าเบื่อมันจะเบื่อเลอะเยอะๆมันจะไม่มีความงามเลยอ่ะทีนี้ความล้มเหลวก็คือเราไม่สามารถที่จะทำให้ทำนองเนี้ยติดไปกับตัวหนังสือได้ในทุกที่โรงเรียนก็ไม่สามารถสอนให้เป็นทำนองสนอได้ตลอดเวลากราบนี้เพาะมากกราบจะมีทุกทำนองที่แบบเพาะมากบางอันยังอ่านไม่ได้เลยอ่ะอ่านไม่ออกอีกต่อไปแล้วอ่ะกับมีกี่ชิ้นได้20กว่าชิ้นได้พี่จำไม่ผิดแล้วมันถูกอ่านถูกใช้จริงๆนี่ 3-4 อันเองที่เหลือก็ล้มหายตายจากไปแต่ว่าพี่เป็นคนที่หลงไหลความงามของภาษาในตอนพี่อายุน้อยๆพี่เรียนอยู่ที่โรงเรียนบดินทร์เดชาเนาะแล้วมันก็ยังเป็นโรงเรียนกลางทุ่งณวันนั้นจะมีทางเดินเล็กๆจากท่าน้ำเนี่ยไปสู่โรงเรียนมีควายเดินในโรงเรียนด้วยวันหนึ่งเช้าวันหนึ่งเราก็ได้ยินทำนองสนอเนี่ยอาจารย์คนที่เราจำชื่อไม่ได้ไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ำมั้งแกร้องกราบนางลอยของรอสองคือแบบน้องเอ๋ยเดินหน้าเปียกอ่ะคือน้ำตาไหลอ่ะน้ำตาไหลไม่รู้ตัวแล้วตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่พี่รู้ว่าภาษามันมี power มีพลังแล้วก็มีความงามแบบงามอ่ะคือไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรนั่นเป็นครั้งแรกที่พี่มองเห็นพลังภาษานะแล้วก็หวังว่าเฮ้ยเมื่อฉันโตขึ้นมาฉันจะขึ้นม.ปลายแล้วฉันจะได้เรียนกับอาจารย์ซึ่งจะสอนกราบนางลอยแล้วก็จะได้เรียนร้องอันนี้แต่ก็หาไม่คือก็ไม่รู้อาจารย์คนนั้นล่องหนไปไหนหรืออย่างไรแล้วก็ได้เรียนกราบนางลอยเป็นลอยแก้วซึ่งแบบพี่เจ้าช่วยกล้วยปิ้งมันน่าเบื่อมากไอ้บ้านนี้ลอยไปคือแกก็ร้องไห้แล้วก็เป็นลมแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้แล้วก็เป็นลมอีพระรามอ่ะร้องไห้แล้วก็เป็นลมอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยนี่มันคืออะไรมันไม่ใช่อันที่ฉันได้ยินนี่ซึ่งเขาแบบว่าอาจารย์คนนี้เขาร้องไม่ใช่แค่เป็นทำนองสนอธรรมดาคือเขาเล่นให้เข้ากับตอนด้วยคือมีการสะอึกสะอื้นแทรกในจังหวะอ่ะซึ่งแบบโอ้เชียร์มากแล้วไม่เคยได้ยินอีกเลยตอนนี้ยังไม่เป็นโหยหาลึกๆข้างในไม่เคยได้ยินอีกเลยอ่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยที่หน้าเปียกอ่ะคือเดินก็แบบร้องไห้ตอนไหนยังไม่รู้เลยมันงามขนาดนั้นเมื่อพี่คิดว่าพี่ต้องเขียนหนังสือพี่อยากจะเขียนมันให้งามพี่อยากเขียนให้มันสวยแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าคนจะชอบไหมพี่ก็คิดอยู่แต่ว่าถ้าเกิดคนไม่ชอบก็ไม่ต้องทำอาหารกินด้านนี้ก็ไปทำอย่างอื่นถ้าจะเขียนก็จะเขียนสวยๆอย่างนี้แหละซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่ในตลาดแบบนั้นอีกต่อไปแล้วนะเหมือนอย่างที่คุณว่าละตลาดมันก็หายไปตั้งแต่คุณลงสวรรค์หรือคุณสุวรรณีอะไรอย่างนี้
แต่พี่ก็เข้าใจว่าพี่ไม่ได้ใช้เยอะขนาดคุณโรมคุณก็ทั้งอ่านหนักขนาดนั้นก็คงไม่ไหวแล้วล่ะคุณอ่านไม่ไหวอยากฟังเลยใช่ไหมลองสักท่อนลองไม่ได้ไม่ได้ถูกสอนไงนั่นแหละนั่นแหละปัญหาของวรรณคดีมันเหมือนถูกดีไซน์มาให้อ่านออกเสียงไม่ใช่อ่านในใจใช่คือมันไม่ได้ให้อ่านด้วยซ้ำมันไว้ร้องประกอบมันอาจจะมีกลับอย่างนี้เดี๋ยวคุณมีเครื่องดนตรีประกอบด้วยบางตัวอย่างเช่นเสภาก็จะมีกลับมีอะไรอย่างเงี้ยกลับนางลอยนี่พวกกลับนี่แบบว่าบรรเจิดสุดไม่ถูกดีไซน์มาสำหรับอ่านธรรมดาเป็นร้อยแก้วงานเขียนบางอย่างจะงดงามก็ต้องเต็มฟอร์มคือเต็มมีดนตรีมีดนตรีอาจจะต้องรำประกอบไม่รู้ก็อาจจะต้องเป็นช่วงเวลาใช่แล้วก็แต่ว่าพี่ก็ยังยืนยันว่าไม่ใช่คนทุกคนที่จะชอบแบบนั้นเพราะว่าอินดีเอนแล้วมันได้ถูกออกแบบมาสำหรับคนชั้นสูงซึ่งไม่ต้องทำมาหากินคือมานั่งแบบว่าเปิดดิกเปิดพจนานุกรมว่าอีกคำนี้แปลว่าอะไรคำบาลีใช่มันก็ยากอยู่ใช่ไหมฮะพวกมึงก็ไม่สอดคล้องกับชีวิตของคนทั่วไปอ่ะแต่เผอิญว่าพี่จับพัดจับผูได้ไปเห็นใช่ไหมเนี่ยเมื่อเห็นก็จำได้ว่ามันงดงามเมื่อเห็นมันก็ตาตรึงอยู่ในใจนั่นแหละว่าภาษามันทั้งสวยทั้งมีพาวเวอร์ของมันถ้าอย่างนี้หนังสือไส้เดือนเล่มนี้นี่คือถ้าจะเต็มฟอร์มนี่ต้องทำยังไงคะแบบนี่เต็มแล้วมันเยอะมากพอที่แต่จริงๆนะคะมันไม่ได้เป็นหนังสือที่ง่ายนะเพราะว่าคุณแทบจะไม่สามารถอ่านมันพร้อมกับทำอย่างอื่นได้ซึ่งอันนึงก็เป็นดีไซน์อันเหมือนกันคือพี่พบว่าในขณะที่คนอ่านหนังสือคุณมักจะเปิดดูไลน์เฟซบุ๊กดูทีวีฟังวิทยุไปด้วยแต่ว่าในภาษาที่เยอะขึ้นหน่อยและความซับซ้อนของการเรียงประโยคอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ได้แบบนั้นคุณต้องอ่านทูเกียวอ่ะอยู่กับฉันคนเดียวนี่คือเรื่องของเราซึ่งพี่โค้ชก็น่าสนเป็นการทดลองที่น่าสนใจเหมือนกันคุณควรจะแบบว่านักเขียนและคนอ่านนะช่วงเวลานั้นเรามีปฏิสัมพันธ์อยู่ร่วมกันในหน้ากระดาษแคบคือคุณไม่ได้รับโอกาสที่จะทำอย่างอื่นได้ใช่ใช่ซึ่งก็มีหลายคนเฟลแล้วก็เพี้ยงใส่ข้างฝาบ้ออ่านไม่รู้เรื่องเบลอๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แปลกนะเพราะยุคหลังจะเป็นยุคอย่างต้องคอยเป็นยุคที่ต้องทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันกลายเป็นว่าหนังสือนี้ก็ได้รับการตอบรับจากคนรุ่นใหม่เพราะอะไรได้ลองวิเคราะห์ได้ลองคุยกับคนที่อ่านเพราะอะไรหนังสือเล่มนี้ถึงได้ตรึงใช่ใช่เขาอยู่ขนาดคุณไม่ได้ตั้งใจอ่านขนาดนั้นคุณก็ยังชอบพี่คิดว่าคนรุ่นใหม่แสวงหาความใหม่อันหนึ่งซึ่งเหมือนอย่างคุณว่าแหละมันมีรูปแบบของการใช้ภาษาเหมือนยุคของคุณวงสวรรค์หรืออะไรเงี้ยคือสวิงสวายนะมันไม่เหมือนกันหรอกมันไม่เยอะขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบมันจะทำให้เรานึกถึงยุคที่ภาษาเยอะๆนะคะซึ่งมันก็กลายเป็นของแปลกใหม่ไปแล้วในนี้จากที่เคยเป็นของเก่ามันก็เป็นของแปลกใหม่แต่ว่าพี่ก็พยายามทำให้มันเป็นโพสต์โมเดิร์นด้วยอ่ะคือบอกว่าไม่เก่าแบบเก่าๆอ่ะมันยังมีการตัดคำหรือมีการกระทากมีการหลายๆอันที่ทำให้ความรู้สึกใหม่พี่คิดว่างานเขียนคือจะเป็นประสบการณ์การอ่านเป็นประสบการณ์มากกว่าแค่เอาความเป็นประสบการณ์ของทั้งคุณทั้งคนเขียนเนี่ยคนเขียนเองก็ควรจะมีประสบการณ์ที่ดีต่อการเขียนไม่ใช่ฉันมีเรื่องจะเล่านี่นะฟังนี่จะเล่าเบลอไปเรื่อยๆคุณก็ดูข่าวก็ได้เนาะมีท่านผู้นำด้วยหลังข่าวมีท่านผู้นำด้วยมันบันเจิดเลิศเลยมันใช่ไหมเดี๋ยวก็วะเว้ยขึ้นมาให้ตื่นเต้นเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอย่างนั้นใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะมีอีกนิดนึงเป็นประสบการณ์พิเศษไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ชอบมันแต่พี่พบว่าคนที่มีปัญหาก็คือคนที่มักจะมีปัญหาการอ่านเล่มนี้ก็อาจจะมีความเคยชินต่อภาษาอีกแบบนึงแต่ตามจริงแล้วคุณไม่ควรจะมีความเคยชินต่อสิ่งเดียวแบบเดียวดังนั้นถ้ามีประสบการณ์ที่ดีที่จะอ่านอะไรที่ต่างออกไปบ้างแล้วคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็อีกเรื่อง
อีกเรื่องนึงก็เหมือนกินอาหารอ่ะเออกินอาหารญี่ปุ่นแรกๆคุณก็ถุยเหมือนกันแหละเออเดี๋ยวนี้ก็กินกันเออเจริญใช่ไหมฮะมันก็อีกประสบการณ์นึงซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับแกงที่คุณรู้จักสตูที่คุณรู้จักสเต็กที่คุณรู้จักแล้วก็เป็นแค่อีกรสชาตินึงภาษาควรจะมีหนังสือควรจะมีรสชาติของตัวเองควรจะมีกลิ่นของตัวเองควรจะเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวของตัวเองคือจริงๆแปลกมากเพราะว่ารู้สึกว่าหนังสือทุกเล่มมันก็มีสไตล์ของตัวเองมีรูปแบบของนักเขียนแต่ทำไมหนังสือเล่มนี้แบบเหมือนโดนเป็นพิเศษอาจจะเล่มอื่นมันก็ยังใกล้ๆกันนะคุณจะมีมูรากามิ1มูรากามิ2ซึ่งไม่มีวันเหมือนกันแล้วมูรากามิ3ซึ่งไม่มีวันเหมือน1และ2เราจะมีเป็นแทร็กแบบนั้นแล้วก็ไปเพจเดียวกันแต่เราไม่มีแทร็กแบบมุ้งมิ้งอ่ะยังไม่มีแทร็กมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งขนาดนี้ใช่มั้ยฮะซึ่งก็ยังไม่เหมือนแทร็กมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งจัดๆแบบลงสวรรค์หรือประมูลอุณหทูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโอ้นะก็ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมฮะเป็นอย่างนี้ลึกหลังคุณก็มีแบบยังปรับได้อยู่ในเงี้ยที่คนคงไม่พูดว่าก็ใช่ไม่คล้ายลงกันของวิรพรก็ได้เป็นอีกแฉกหนึ่งอีกแง่พี่คิดว่าอาจจะเป็นว่าเรามีภาษาของตัวเองใช่ไหมแล้วมันก็สักพักใหญ่ๆแล้วที่นักเขียนไม่ได้ชัดเจนในการใช้ภาษาของตัวเองคือเหมือนคนอ่ะถ้าจะต้องมองเห็นแบบว่าไปเลยว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้มีคาแรคเตอร์ว่างั้นศัพท์คือมีคาแรคเตอร์งั้นพูดได้ไหมว่าอันนี้เหมือนเป็นการเขียนแบบผู้หญิงจริงๆใส่อารมณ์เต็มที่โอ้พูดยากค่ะเพราะว่าในระหว่างคุณทำงานคุณไม่มีเพศสภาพนะคะคุณไม่มีเพศสภาพนะตอนที่เขียนคุณไม่บอกว่าดิฉันหรืออะไรคุณแทบจะไม่เห็นตัวคนเล่าเรื่องในนั้นเลยด้วยซ้ำพี่ไม่คิดว่าพี่มีเพศสภาพในการเขียนแต่ว่าถ้ามีสันดานผู้หญิงอาจจะมีหรือว่ามีสิ่งที่เรามองเช่นดอกไม้ใบหญ้าอะไรอย่างนี้มั้งสมมุตินะส่วนนึงดอกไม้ใบหญ้าเรื่องทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสันดานของผู้หญิงเป็นอะไรที่ผู้หญิงสนใจก็จะถูกนำมาเล่าในขณะที่นักเขียนชายก็อาจจะแบบว่าเหมือนเชฟหมีนะคือทำกับข้าวก็อย่างอืออย่างเงี้ยใช่ไหมวิธีการเล่าเรื่องอาหารเนาะก็จะต่างกันออกไปหรือต้นไม้ใบหญ้าแกก็เดินชนแขกไปหมดคือไม่มีความหมายอะไรเงี้ยในขณะที่เราเติมความหมายให้กับดอกไม้ดอกไม้แต่ละดอกของวีรพรนี่มันคือแบบว่าใช่ไหมเพราะวีรพรชอบนักเขียนชายก็จะข้ามตรงนี้ไปแต่ว่าถ้าถามว่ามีความเป็นผู้หญิงไม่รู้อะไม่ได้คิดว่าตัวเองมีเพศสภาพแล้วไม่ได้ใช้อวัยวะส่วนไหนที่นักเขียนชายไม่มีเขียนไม่ได้ตั้งใจเป็นเอามาจากสันดานความชอบใช่ใช่ซึ่งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวตนของเราจะแหละแล้วก็อาจจะความเยอะๆนี่ก็อาจจะด้วยแหละคือแพรวในระดับที่ผู้ชายจะไม่ทำอ่ะนึกถึงแบบว่านักเขียนชายเขาก็จะแบบว่าแบบผู้ชายนะเขาก็จะเรียบกว่าใช่ไหมของวีรพรนี่คือมีสร้อยมีตุ้มหูมีตุ้มรถผ้าพวกผมมีรองเท้ามีเนาะทุกอย่างใช่ไหมคะคือเท่าที่ผู้หญิงคือผู้หญิงไม่ค่อยรู้สึกอยู่แล้วไงว่าอะไรมันเยอะไปน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยเรากันนำกันนำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งนักเขียนชายก็อย่างแบบว่าก็มาแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ซึ่งก็อาจจะทำให้งานแตกต่างออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ก็จะบอกว่ากลับไปที่เดิมความเคยชินโลกนี้มีนักเขียนชายหมวดวรรณกรรมนะคะถ้าหมวดนิยายนี่ก็จะมีผู้หญิงเขียนอยู่เกือบ 100% น่ะแต่ถ้าในหมวดแบบว่าวรรณกรรมเนี่ยก็มีผู้หญิงอยู่สัก 1-2% แค่นั้นมันน้อยโลกก็ถูกแปลความผ่านผู้ชายผู้กำกับหนังก็เป็นผู้ชายต้องหลักคุณวีรพรเนี่ยอ่านงานเขียนใหม่คนไหนที่คิดว่าน่าสนใจบ้างพี่คิดว่าพี่ชอบจิรัตพี่ว่าเขามีความสับปะคะใช่เขามีความลื่นไหลในการเล่าเรื่องแบบของเขาอะเออพี่มันจะพบว่าเฮ้ยถ้าทันทีที่คุณเริ่มใช้น้ำเสียงของตัวเองได้คุณเล่าเรื่องในแบบของคุณได้มันจะลื่นไหลอะเออพี่พบว่าปัญหาที่บางครั้งนี่คนแทบมองไม่ออกก็คืองานเขียนบางอันไม่ใช่ไม่ดีแต่มันเกรงว่ะเออมันแข็งมันโอ้มันลงโป๊ะตรงเนี้ยมันลงตัวโป๊ะมันสตรัคเจอร์แน่นหนาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ไม่รู้พี่อาจจะชอบงานเขียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
หมายถึงว่าจริงๆอย่างไส้เดือนนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันออกมามันจะลื่นไหลมันใช้เวลาทีเดียวในการคุยแกะเกาลงกระดาษทรายให้มันลื่นให้มันแบบว่ามีน้ำเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติเล่าเรื่องที่แบบว่าสบายๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีตรงนี้อยู่ซึ่งจิรัตทำได้ดีเรื่องนี้คือเขาเล่าอย่างไม่สนใจเลยว่าคุณเป็นใครคุณมีตัวตนไหมคนอ่านจะเป็นใครยังไงจะเล่าอย่างเงี้ยแม่จูงปลาเดินเล่นวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจูงปลาทองเดินเล่นอะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมว่าค่อนข้างจะน่าสนใจและพี่ว่าคนนี้จะไปได้ไกลอย่างน้อยๆก็ด้วยการที่เขาเริ่มจากเบสของเขาเองจากความเป็นเขาเองเราละเขียนหญิงอะคะฝั่งผู้หญิงฝั่งหญิงเหรอพี่ไม่ได้อ่านมากพอนะอุรุดาพี่อาจจะชอบหางเสียงเขานะแต่พี่ไม่แน่ใจว่ามันสามารถที่จะเข้าไปข้างในใจคนได้ทุกคนไหมเพราะว่าอุรุดาก็ยังจะมีความเป็นผู้หญิงอีกแบบนึงซึ่งได้เขียนหน้าตาไม่สวยทำไม่ได้ไงต้องสวยขนาดอุรุดาถึงจะทำได้แบบอย่างเงี้ยถ้าได้เขียนหญิงอีกคนที่น่าสนใจคือกาลเกตปริญญาสิงห์ปริมณฑลแห่งใจใช่คนนั้นเขียนหนังสือดีเหลือเชื่อคำของเขาสะอาดสะอ้านภาษาเขาเราเรียกว่าไงเนี่ยใช่สะอาดคือไม่มีคำเสียคุณต้องเคยเจอสินักเขียนที่มีคำเสียอย่างที่ที่ชอบใช้ก็คือมีการพบศพคนตายคือศพตายคือมันไม่ผิดหรอกคุณแต่ว่าคุณไม่เคยพบศพคนเป็นไงนึกออกไหมมันผิดโดยความรู้สึกอ่ะมันก็ถูกใช้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างของกาลเกตนี่เขาไม่มีตรงนี้ไงภาษาเขาสะอาดแล้วก็เป็นการใช้ภาษาที่ดีแล้วก็แบบว่าคือมาเรียบๆแล้วก็เฉยๆไปต่อเขาจะหวดคุณแบบว่าหัวร้านข้างแตกแล้วก็ไปต่ออย่างนั้นโดยที่คุณไม่ค่อยรู้สึกตัวด้วยนะคือก็แตกต่างจากวิจารซึ่งแบบว่าใช่ไหมคุณจะเห็นว่าแต่ว่ากาลเกตนี่นะใช่ไหมเนี่ยก็จะแอบแทงคุณเป็นระยะพออ่านไปถึงจบบทก็โอ้โหไส้ลงไปกองแล้วอะมันชอบนักเขียนอะไรที่มันมีความหมายมีความแตกใช่โดดเด่นอะพอสมควรใช่พี่คิดว่าเราต้องการแบบนั้นในประเทศเล็กๆคือถ้าเกิดคุณทำงานศิลปะคุณก็ต้องการแบบนั้นนะคุณต้องการสไตล์ที่ชัดเจนพอสมควรนะแม้แต่อยู่ในหมวดเดียวกันก็เถิดมันก็ควรจะแบบว่าขึ้นมาพอสมควรไม่ใช่แบบกลืนๆกันอยู่กันเป็นกลุ่มๆเราไม่ต้องการนักเขียนกลุ่มไงเราไม่ต้องการศิลปินหมู่อ่ะคือทุกคนทำงานคนเดียวแล้วก็เล่าเรื่องของเขาก็ควรจะเล่าด้วยน้ำเสียงของตัวเองให้ได้ควรส่งเสริมความแตกต่างใช่แล้วก็มันก็สักพักใหญ่ๆแล้วอะที่โลกเริ่มมาเป็นเซกเมนต์เนี่ยหลังจากที่มันทุกอย่างมันแบบว่าท่วมท้นไปหมดเนี่ยคุณก็จะเจอแบรนด์ซึ่งค่อนข้างจะเริ่มแบบว่ามีสไตล์ชัดเจนของตัวเองอีกครั้งหมายถึงว่าพี่เป็นเด็กในช่วงปี80-90นะซึ่งตอนนี้ทุกอย่างสไตล์มันแรงหมดเงี้ยทุกคนชัดเจนเนี่ยดีไซเนอร์10คนก็จะทำเสื้อผ้าไม่เหมือนกันเลยในช่วง10-20 ปีที่ผ่านมานี่มันเกือบจะเหมือนกันหมดอะเป็นอุตสาหกรรมใช่แต่เสร็จแล้วคำถามก็คือสมมติคุณเขียนหนังสือเล่มหนึ่งคุณได้ดีลกับแมสหรือเปล่าป้าคุณพิมพ์ครั้งแรกเลย 2,500 พิมพ์ครั้งที่สอง 5,000 แมสบ้าอะไรอ่ะคน70 ล้านแล้วคุณจะจำเป็นที่จะต้องทำทุกอย่างให้มันแบบว่าสำหรับคนทุกคนหรือไม่ต้องคุณมีสิทธิ์ที่จะแสวงหานักอ่านของคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะให้โอกาสนั่งอ่านพบนักเขียนแบบของเขาไม่ใช่ยัดเยียดเขาให้แบบว่าอยู่ในรู้ว่าชอบแบบนี้ก็เขียนแต่แบบนี้มันรู้ได้ไงว่าชอบแบบนี้ก็มันมีทางเลือกอ่ะมีให้อ่านแล้วก็อ่านไปมีว่าชอบเปล่าก็อ่านไปใช่ไหมฮะจนกว่าคุณจะเริ่มมีทางเลือกขึ้นมาแล้วพ่อตัดสินใจว่าเฮ้ยเขาชอบคนนี้เขาชอบบุรุดาเขาชอบวีรพรเขาชอบไกเคหรือเขาชอบแบบไหนอีกคือควรจะเป็นนักอ่านหานักเขียนไม่ใช่นักเขียนหานักอ่านเราหากันแล้วกันเรื่องนี้เป็นเรื่องบุพเพสันนิวาสเราต่างก็หากันแล้วกันอ้าวใช่ไหมมันเป็นความสัมพันธ์ที่อินทิเมทมากนะคุณอันหนึ่งที่พี่พบว่านักเขียนไม่ค่อยคอนเซิร์นนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับนักเขียนกับคนอ่านคุณมันเป็นอินทิเมทมาก
มันส่วนตัวมากๆแต่พี่ว่าแหละคุณเปิดหนังสือมาเหลือแค่เราสองคนในช่วงเวลานึงอ่ะในช่วงเวลานึงเหลือแค่เราสองคนเนี่ยสิ่งที่ฉันพูดเข้าไปในหัวคุณฉันพูดเข้าไปในใจคุณใช่ไหมคุณรับรู้อะไรคุณสะท้อนอะไรออกมาคุณรู้สึกยังไงอู้เลิฟสตอรี่ชัดๆมันเป็นเลิฟสตอรี่ไกลๆชัดๆแล้วมันเปิดโอกาสให้นักอ่านได้คุยกับตัวเองระหว่างอ่านด้วยนะเหมือนบางครั้งเราเคยอ่านหนังสือของคนบางคนแล้วก็ตกเข่าชาปุ๊บใช่แล้วแหละคนนี้พูดดีนะใช่ๆในด้านนึงมันถึงกับขนาดว่ามันทําให้คุณเดียวดายน้อยลงเมื่อคุณเจอหนังสือที่ใช่ส่วนไอ้นักเขียนมันเดียวดายอยู่แล้วล่ะทั้งนั้นคว้าเอาในอากาศอาชีพนักเขียนในยุคสมัยเนี้ยหนังสือเนี่ยเดี๋ยวก็ตายละเดี๋ยวก็ไม่มีคนอ่านแล้วอะไรเงี้ยอาชีพนักเขียนจริงๆตอนนี้อยู่ยากมั้ยเออต้องทํายังไงมันยากมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็มีสุภาษิตว่าใส่แห้งมันอยู่ยากมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันไม่ได้เพิ่งอยู่ยากแต่หมายถึงว่าพี่ไม่คิดว่าอาชีพนักเขียนจะหยุดนะคะหรือว่าอยู่ยากขึ้นกว่าเดิมมันมีคนอ่านเสมอแหละแต่อ่านในรูปแบบหนังสือหรืออ่านในรูปแบบเน็ตอีบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องคลี่คลายไปตามทรัพยากรแล้วก็ความไวนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วมันอย่างนักเขียนอินเทอร์เน็ตที่เราพูดกันตะกี้เนี่ยมันเขียนเดี๋ยวนี้ enter ปุ๊บไปครึ่งโลกทันทีใช่ไหมคะในขณะที่ของพี่ต้องส่งผ่านไปเจอบก.อ่านอีก7วัน10วันเสร็จส่งไปแก้คุยกันปุ๊บจัดหน้าสารพัดกว่าจะออกมาในอีกครึ่งปีใช่ไหมคะมันก็ต่างกันเนาะ พวกกวีอินเทอร์เน็ตก็ทำได้ดีกว่าแต่ว่าพี่ไม่รู้เขาเอาอะไรได้จากไหนเนี่ยแต่พี่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่แต่พี่เข้าใจว่าข้างหน้ามันก็มีคนอ่านเสมอแหละมันมีเสมอแหละคนต้องการความคิดหมายถึงว่าต้องการมากขึ้นมากขึ้นทุกวันด้วยนะใช่ๆๆเขาต้องการมากขึ้นทุกวันด้วยไม่ได้น้อยลงคือเหมือนกับโอเคทรัพยากรเปลี่ยนแต่ใจแก่นความเป็นนักเขียนแก่นความเป็นนักอ่านมันยังอยู่แก่นสลายไปพร้อมกับเทคโนโลยีแก่นการเป็นมนุษย์ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมไม่ใช่คนทุกคนอยากจะคุยกับคนทุกคนคนบางคนก็อยากคุยกับหนังสือคนบางคนก็อยากคุยกับความคิดอื่นๆใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า in the end แล้วเนี่ยมันก็เหมือนดูหนังอะทำไมคนชอบดูหนังอะคุณใช้ได้แค่ชีวิตเดียวไงพอคุณใช้ได้ชีวิตเดียวปุ๊บเนี่ยการดูหนังมันคือการใช้อีกชีวิตนึงที่คุณไม่มีโอกาสขับรถเร็วขับรถที่คุณไม่มีโอกาสขับรักผู้หญิงที่คุณไม่มีโอกาสรักสู้กับเอเลี่ยนที่คุณไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยมันคือประสบการณ์ชั้นสองอย่างไรมากกว่า